ขยับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองกันบ้างพลเมืองดีดีใจนะคะพลเมืองดีใจเด็ดขี่รถจักรยานยนต์ล่าสองโจรแสบกระชากกระเป๋าไปดูคลิปที่พลเมืองดีเขาขี่รถแล้วในที่สุดรถล้มด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะและในที่สุดรถล้มด้วยเพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยเขาขี่รถตามนะคะแล้วก็ถีบเข้าไปค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะที่เป็นพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์2คันเจอผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวเขาเป็นพนักงานร้านขายไอติมอะค่ะร้องขอความช่วยเหลืออยู่ข้างถนนแล้วก็คนร้ายเป็นชาย2คนขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วกระชากกระเป๋าเธอนะคะในที่สุดเนี่ยขี่ไปได้มุมนึงคุณผู้ชมเข้าไปบีบแตรแล้วก็สกัดถีบรถมอเตอร์ไซค์ล้มเลยนะคะแล้วในที่สุดจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้1คนส่วนอีกคนนึงวิ่งหนีไปได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงบริเวณถนนหลังเซ็นทรัลระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะก็ได้เห็นวินาทีเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่นะสกัดกันเนี่ยก็ขี่รถแล้วถ่ายคลิปไปด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยพลเมืองดี3คนยืนคุมตัวชายก่อเหตุชื่อว่านายไพรวันเศรษฐสิงห์พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy i สีขาวดำทะเบียนกไก่กไก่6149ระยองและป้ายแดงด้วยนะคะนี่คนร้ายนะคะปฐมพยาบาลด้วยเพราะว่ามีแผลถลอกนะคะเพราะว่ารถล้มนะตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปเจอมีดปลายแหลมมีหมากฝรั่งไฟแช็กตกอยู่ด้วยซึ่งไปสอบถามผู้เสียหายชื่อว่าพุทธรักษาหนูประโคนอายุ20ปีเธอบอกว่าหลังเลิกงานกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักกับเพื่อนระหว่างนั้นเนี่ยมีคนร้าย2คนขี่รถมาประกบใช้มือขวากระชากกระเป๋าและตอนนั้นไม่ยอมปล่อยค่ะคนร้ายก็เลยกระชากอีกเธอตกจากรถเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะมีเลือดด้วยนะบาดเจ็บฟกช้ำมีแผลถลอกตามร่างกายแต่โชคดีที่รถเธอไม่ล้มแต่รถคนร้ายสี่ถูกสกัดและในที่สุดก็ล้มนะคะแล้วก่อนที่จะหยิบเอาโทรศัพท์ของเธอไปค่ะฟังหน่อยผู้เสียหายหายตกใจหรือยังเอ่ยตกรถแม่กี่คนเราอะเราขี่มา2คนแล้วกระเป๋าอันไหนที่เข้าไปแต่ว่าหนูมาตกไปด้วยอ๋อแต่ว่ากระเป๋าไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนแรกเขาจะเอาโทรศัพท์ไปก็ไม่ไปโรงพยาบาลแต่ว่าเขาก็ไปตั้งใจจะเอาโทรศัพท์ไปแต่เธอแหละสู้คุณผู้ชมคะทำร้ายเนี่ยคนร้ายทำท่าเหมือนจะมีดใช้มีดแทงด้วยนะคะแล้วเขี้ยงโทรศัพท์คืนกลับมาค่ะก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะคะซึ่งพนักงานไลน์แมนพลเมืองดีค่ะคนนี้ชื่อว่าพงศกรเมืองฟ้าอายุ20ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ขี่รถมาตรงนี้พอดีเห็นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์คันเดียวกันมาแล้วเสียงดังตอนแรกเข้าใจนึกว่าผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือก็เข้าใจว่าไม่น่าจะทะเลาะกันน่าจะต้องโดนจี้โดนปล้นแน่นอนเลยเลยตั้งใจที่จะสกัดคนร้ายค่ะแล้วก็ผมขี่ไปก็โจร2คนนั้นน่ะเขาก็วนรถกลับมาแล้วผู้หญิงเขาตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยโดนปล้นผมก็ขี่ตามไล่มาใช่แล้วพี่คันหน้าผมก็ขี่ตามไล่มาก่อนแล้วก็เขาก็ถีบรถล้มเขาวิ่งตามอีกคนนึงไปแต่วิ่งไม่ทันใช่แต่ว่าอีกคนนึงผมจับได้อ๋อเราจับไอ้คนที่อยู่ได้ใช่ใช่แต่ไอ้คนขี่คนหน้านี่วิ่งหนีไปใช่วิ่งหนีไปคือวิ่งเข้าไปทางนู้นเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วไอ้คนที่รถล้มแล้วก็จับได้เนี่ยคุณผู้ชมตอนที่พลเมืองดีคือพี่พงศกรเนี่ยนะเขาไปอยู่ใกล้ๆละมุดหึงเลยค่ะครับกลิ่นแอลกอฮอล์โชยเลยนะคะแล้วก็ตอนจับได้บอกทำไมถึงทำแบบนี้ก็ยังปฏิเสธโน่นปฏิเสธนี่นะคะตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวติดตามตัวอีกคนนึงที่ยังหนีอยู่ด้วยค่ะค่ะ